พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานโดยมีพลตํารวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานผู้บริหารกระทรวงแรงงานและตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมค่ะที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาลาวเมียนมาที่ได้รับอนุญ,ญาตให้ทํางานในตําแหน่งกรรมกรงานรับใช้ในบ้านผู้ประสานงานด้านภาษาและช่างเครื่องยนต์ใน เรือประมงทะเลซึ่งถือหนังสือเดินทางเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางหรือเอกสารรับรองบุคคลที่ได้รับการตรวจลงตราหรือวีซา่าประเภทคนอยู่ชั่วคราวรวมถึงผู้ติดตามสามารถเดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมประเพณีสงกรานต์ได้ย้ำอีกทีนะคะก็คือตั้งแต่วันที่5ถึง30เมษายนนี้ค่ะโดยในช่วงนี้ก็เป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการเข้าออกให้ด้วยทั้งนี้กรมการจัดหางานจะนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไปทั้งนี้ จะประชาสัมพันธ์ให้ทุกพื้นที่เพื่อให้แรงงานต่างด้าวทั้งสสัญชาติและในจ้างได้รับทราบอย่างทั่วถึงและไม่ให้มีการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบโดยพลเอกประวิทย์กำชับนะคะว่าในช่วงที่แรงงานต่างด้าวเดินทางกลับเนี่ยก็ต้องอำนวยความสะดวกแล้วก็ดูแลอย่างเข้มงวดเพื่อไม่ให้มีการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายนอกจากนี้ที่ประชุมยังเน้นย้ำขอให้ในจา้างและแรงงานต่างด้าวมาดำเนินการจัดทำหนังสือคนประจำเรือที่ศูนย์ OSS ซึ่งเปิดให้ดำเนินการถึงวันที่31มมีนาะ คมนี้ค่ะก็คือสส่วนส่วนหนึ่งเรื่องของการบริการเพราะว่าจะมีคนเยอะเพราะฉะนั้นก็ต้องให้การบริการเนี่ยรวดเร็วจะได้ไม่ค้างอยู่ที่ตมเยอะๆอีกส่วนนึงก็คือการการก,กับดูแลเพราะว่าเวลาคนมากๆเนี่ยเขากลัวว่าอาจจะมีกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่แอบแฝงมากับเรื่องของการค้ามนุษย์หรือว่าลักลอบาเมืองด้วยนะ,ะแล้วก็ในช่วงนี้ต้องย้านะคะว่ามดเว้นค่าบริการทุกอย่างจะเข้าหรือว่าจะออกประเทศ<ช>นะคะคเพื่อไม่ให้มีการแสวงหาผลประโยชน์กับกลุ่มแรงงานต่างด้าวด้วยนะ